นะทู่เรียบร้อยโอเคสวัสดีครับเพื่อน1 2 3 4 5 5ลำละตัดอ้อยเมียรกไหมเสานะครับเมียรกไหมเสาอ้อยขั้นน้ำของเวียดนามนะครับจากที่ลงคลิปไปนะครับมีคนสั่งมาโอ้โหถล่มทลายเลยก็เลยเดี๋ยวผมขอปิดรับก่อนชั่วคราวนะครับมันไอ้ลำยาวๆมันจมหมดก็ได้ซึ่งได้แค่นี้เดียวพอนะหูสั่งมา10 กว่าคนตายอ้อยมันจะเหลือแต่ลำอีเล็กอ่ะเดี๋ยวคนที่สั่งมารอบแรกผมจะคัดลำที่ใหญ่ให้ตอนนี้มันตัดไปถึงไอ้อ้อยที่ยังไม่ยาวมากแล้วแต่ว่ามันจะได้สักประมาณ3 ท่อนเนี่ยรู้สึกเสียดายก็เสียดายนะแต่ว่าบอกไปแล้วมีคนไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้ก็เลยต้องตัดให้นะครับเสียดายเหมือนกันนะได้3 ท่อนแล้วต้องตัดทิ้งเป็นลำเงี้ยเพราะโอกาสเจริญเติบโตมันอีกสักหน่อยมันก็ได้อีกเป็น10 ท่อนอะไรเงี้ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับพูดไปแล้วสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าสั่งแล้วบอกว่าเปิดขายแต่พอสั่งไปแล้วบอกไม่ได้ก็เดี๋ยวจะโดนนะพูดไปแล้วพูดไปแล้วคืนคำไม่ได้ครับก็เดี๋ยวตัดให้ตามออเดอร์ครับได้ครบทุกคนครับได้ครบทุกคนเลยนะคนละที่สั่งมาส่วนใหญ่จะคนละ10 ข้อตา10 ข้อตานะครับก็คนละ5 ท่อนนั่นแหละนะครับก็จะให้ได้ตามนั้นนะครับนี่ฮะอันนี้ตัดแล้วเมื่อวานก็ตัดไปลำนึงอยู่บ้านแหละเอาไปบ่มไว้บ่ม2 คืนรากแตกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคือจริงๆอะผมจะกำหนดส่งพรุ่งนี้แต่ว่าพอดีวันนี้พยากรตลาดมันพยากรฝนนะครับมันตกที่ตลาดไงเนี่ยมืดมาละมาแล้วครับเมฆก้อนเมฆกลุ่มเมฆผมก็เลยเปลี่ยนแผนไม่ไปขายน้ำอ้อยนะครับผมก็เลยมาเอาเดี๋ยวมาตัดท่อนพันแล้วก็เดี๋ยวแช่เลี้ยงรากนะครับแช่น้ำยาเลี้ยงรากให้เพื่อนๆก่อนเลยนะครับมันจะมีลำนี้นะที่ป้องสั้นนะเดี๋ยวผมจะคะเอาที่ป้องสั้นข้อตาเยอะเนี่ยสลับกับไอ้ป้องยาวนะครับให้เพื่อนๆคะกันไปนะครับก็จะมีป้องสั้นป้องยาวอันไหนที่เป็นป้องสั้นเป็นมิ้นคือลำแม่นะครับนี่มันคือลำแม่ลำที่มันอยู่ตรงกลางใจกอก็คือลำรุ่นแรกๆอ่ะนะครับส่วนลำไหนป้องยามคือลำลูกเห็นไหมป้องยาวๆแบบนี้อันนี้ดูขนาดของลำนะครับนี่ถ้าใครดูแลดีก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็เป็นอ้อยอวบเป็นอ้อยอวบแล้วก็ป้องขนาดพอเหมาะนะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วเหมือนจะมันจะสูงนะครับส่วนระบบรากเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันไปยาวๆนะครับแต่ดูทรงแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะตอนตัดก็ดึงออกยากเหมือนกันนะครับระบบรากก็น่าจะแน่นดีนะครับดูแล้วน่าจะเป็นอ้อยสูงใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ฮะอันนี้อ้อยยังไม่มากนะครับก้อนนี้ออกไปเยอะละก็โอเคครับตัดให้ครับตามคำไหนคำนั้นโอเคแบ่งให้เสียได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่ยาวมากไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยก้อนนี้ก็พอได้โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมตัดต่อเดี๋ยวมาเอาก้อนนี้ให้มันตรงไหนลำเบียดกันเดี๋ยวเอาออกกันมาสั่งมาก็ตัดให้อ่ะเดี๋ยวลำนี้แล้วกันมันจะได้ไม่เบียดกับลำนี้เป็นการแต่งกอไปด้วยไปในตัวเดี๋ยวมันจะดกเกินฮะดกเกินแล้วมันแน่นเนี่ยขนาดตอนตัดนี่ผมยังตัดยากผมต้องใช้ใบเลื่อยแซะไอ้แงะออกมานะครับไม่งั้นมันจะยากอ่ะจอบมันเข้าไม่ได้อ่ะจอบที่ไปจะไปไอ้สับเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอาลำนี้แล้วกันคัดแต่งผิวการแต่งกอไปในตัวหรือจะเอาลำนี้ดีวะลำนี้ยาวไอ้ลำนี้มันไม่ได้เบียดกับเขาไม่ได้เบียดกับเขาเดี๋ยวเอาลำนี้นี่ครับอ้อยเมียรกไหมเสาครับอ้อยขนามเวียดนามนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนที่สั่งเข้ามานะครับจะเอาก้อนนี้ดีกว่า
น่าจะได้นะอันนี้ได้กี่ปองเดียว1 2 3ก็เท่ากับอันนี้นี่หว่าแต่อันนี้มันไม่เบียดอันนี้มันเบียดเดี๋ยวนะนี่จะไปเอากอนนี้เดี๋ยวกอนนี้เลือกแต่กอนนี้ลำมันไม่เบียดให้มันโตก่อนดีไหมลำมันไม่ค่อยเบียดกันเท่าไหร่กอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่เอากอนนี้แหละลำนี้แหละลำนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยไม่โตแล้วครับมันฉีกไปเลยพวกไอ้เศษเล็กเศษน้อยที่มันหนอนน้อยงอกขึ้นมาจะแย่งอาหารเปล่าเดี๋ยวลำอื่นมันจะไปแย่งอาหารลำอื่นเนี่ยหนอนน้อยก็หักวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาหนอนนี้เพราะมันเบียดครับมันเบียดกับหนอนนี้นี่นะนี่มันเบียดกันเกินไปหนอนนี้ก็กำลังขึ้นมาหนอนสวยด้วยเดี๋ยวเอาตรงนี้กลางนี้ออกแล้วกันนะครับแต่งกอไปในตัวครับดีก็หักทิ้งเฉยๆมีคนซื้อก็ดีแล้วอ้อยเวียดนามนะครับไม่ขนานเวียดนามรสชาติไม่เหมือนสุพรรณนะครับไม่เหมือนเลยเนี่ยลกไม่เซาถ้าไม่ลอกกาบก็แป้งก็จะเยอะเขียวๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าลอกกาบแป้งก็ยังเยอะแต่มันจะออกม่วงแต่ว่าไปนานๆแป้งก็จะหลุดไปเรื่อยนะครับแป้งพันนี้แป้งของอ้อยพันนี้เยอะมากแป้งที่ผิวเปลือกนะเนี่ยผมพอผมปลูกผมอยู่กับอ้อยมา 2-3 ปีตอนนี้นะคุกคีนะผมพอจะรู้แล้วว่าพืชมันก็ฉลาดนะธรรมชาติมันฉลาดมากเลยนะฉลาดยังไงรู้ไหมฮะผมว่ามันป้องกันตัวเองไม่ให้แมลงเข้าไปเจาะไม่ให้มดไต่ไม่อะไรเงี้ยมันลื่นนะแป้งเนี่ยมดเข้าไปกัดมดอะไรไม่เข้าไปนี่ไม่ได้มันลื่นมากเลยวันนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คิดเอาเองธรรมชาติมันสร้างอะไรที่มันป้องกันตัวเองเอาละได้แล้วจุ๊บเอานี่ขาดแล้ววัวจะไปโดนล้ำอื่นนิดดิดูแล้วมั้งดูแล้วโอเคครับเพื่อนฝนจะมาแล้วผมต้องเร่งแล้วเดี๋ยวผมตัดต่อนะครับได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมแต่งต่อเดี๋ยวคัดไอ้ก้อนไอ้นี่แน่นไปโอเคครับเพื่อนๆก็เปิดให้อีกให้แค่กี่คนเดี๋ยวนับลำก่อนว่าจะให้อีก2คนเท่านั้นนะครับให้สั่งซื้อได้แค่2คนผมจะปิดแล้วเพราะว่ามันคิดว่าคนจะสั่งกันเยอะขนาดนี้นะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมตัดต่อนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไอ้คันน้ำเวียดนามนะครับลืมบอกไปเผื่อใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับ0863152145นะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดไลน์ก็เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับ0863152145เข้าไปที่เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ค้นหาเพื่อนเพื่อนแล้วก็พิมพ์ติ๊กไปที่เบอร์โทรนะครับ0863152145แล้วก็แอดไลน์เข้ามาถ้าใครอยากได้ท่อนพันอ้อยเมียโลกไม่เซานะครับอ้อยคันน้ำจากประเทศเวียดนามนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ